ยอมทิ้งบางสิ่งเพื่อได้อีกสิ่งหนึ่งคุณจะต้องล้มเหลวเป็นร้อยๆครั้งเพื่อที่จะประสบความสำเร็จเพียงครั้งเดียวคุณจะได้เรียนรู้ก็ต่อเมื่อคุณนั้นล้มเหลวและเมื่อคุณล้มเหลวมันโอเคที่คุณจะเครียดมันโอเคที่จะร้องไห้ออกมาแล้ววิ่งกลับบ้านแต่ยังไงก็ตามคุณต้องก้าวผ่านมันไปให้ได้ผู้คนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกใบนี้พวกเขาเคยผ่านการล้มเหลวมาแล้วครั้งนับไม่ถ้วนผู้คนมากมายหยุดเพียงเพราะล้มเหลวพวกเราทุกคนก็เคยล้มเหลวจงล้มเหลวต่อไปเรื่อยๆเพราะมันคือเครื่องมือที่มีพลังมากที่สุดที่คุณจะสามารถมีมันได้แต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใช้มันยังไงคุณจะใช้มันผลักดันคุณให้เดินต่อไปข้างหน้าหรือคุณจะใช้มันกดตัวคุณเองให้อยู่กับความสิ้นหวังถึงทุกๆคนที่กำลังเจอมรสุมชีวิตผมขอบอกพวกคุณอะไรว่าอย่างหนึ่งสิ่งที่คุณต้องผ่านไปจงอย่าสนใจมันมันเป็นแค่สัญญาณว่าความฝันกำลังมามันไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะอายุเท่าไหร่30 40 50 60 70ถ้าจิตวิญญาณของคุณมันยังเดินหน้าต่อไปไม่ว่าปัญหาอะไรคุณจะต้องผ่านมันไปให้ได้ถ้าคุณมีความเชื่อมั่นมากพอในตัวคุณเองการที่จะเป็นที่สุดของทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำคุณจำเป็นต้องล้มเพื่อที่จะได้รู้ว่าคุณมีแรงแค่ไหนที่จะกลับมาลุกขึ้นยืนอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณล้มลุกคุกคลานและคุณตะเกียกตะกายจนคุณกลับมายืนขึ้นได้คุณจะรู้ว่าหลุมที่ทำให้คุณล้มหลุมเดิมนั้นจะไม่สามารถทำให้คุณล้มลงได้อีกในรอบที่สองถ้าคุณมีความอดทนมากพอชีวิตก็จะให้รางวัลที่คุ้มค่าแก่คุณและถ้าถึงตอนนั้นความฝันก็จะกลายเป็นความจริงฉะนั้นคุณจะต้องล้มเหลวให้มากๆเพื่อที่จะได้รู้ว่าความสำเร็จนั้นแท้จริงแล้วมันเป็นยังไงมันคือบททดสอบว่าคุณคู่ควรกับความฝันของคุณหรือเปล่าขอแค่อย่าหยุดพยายามและเดินหน้าต่อไปถ้าคุณท้อแท้และสิ้นหวังคุณยังมีผมอยู่ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และกดแชร์และกระดิ่งให้ด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับจุดประกายเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เริ่มได้ที่ตัวคุณ